ผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำซึ่งคณะกรรมการการเงินการคลังและสถาบันการเงินและตลาดการเงินนะครับพิจารณาเสร็จแล้วเชิญท่านกรรมการเข้าประจำที่ครับในการนี้ผมได้อนุญาตให้ท่านกิติทัศน์ผาทองนะครับอนุกรรมการเขาร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ104วรรค2ด้วยนะครับเชิญท่านประธานครับครับมาถึงก็แถลงได้เลยนะครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมณัฐพงศ์ สุภยศิลป์ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่18ตุลา2566ได้พิจารณายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำโดยมีท่านจักรรัฐพัวช่วยและคณะเป็นผู้เสนอและมีมติให้ส่งให้คณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อ990สืบเนื่องมาจากยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญประเภทหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมปลูกยาสูบกันเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบุหรี่โดยการปลูกยาสูบสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบอย่างต่อเนื่องและเป็นรายได้หลักในการดำรงชีวิตตลอดมาแต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบกับต้องประสบปัญหาราคายาสูบและยาเส้นตกต่ำเนื่องจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบลงไปจำนวนมากจากมาตรการด้านสุขภาพการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่รวมถึงการปรับขึ้นภาษีอย่างต่อเนื่องซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ราคาบุหรี่ที่ผลิตภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคส่วนหนึ่งหันไปบริโภคบุหรี่นำเข้ามากขึ้นประกอบกับมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบที่ยึดถืออาชีพในการเพาะปลูกใบยาสูบมาอย่างยาวนานได้รับความเดือดร้อนทางด้านรายได้ที่ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตและต้องแบกรับภาระหนี้สินอีกทั้งเกษตรกรชาวไร่ยาสูบดั้งเดิมยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นเพื่อทดแทนอาชีพเดิมได้จึงเป็นปัญหาที่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบต้องเผชิญและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งทางคณะกรรมการจึงได้นำเรื่องนี้นำเข้าสู่การพิจารณาและได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยมีท่านจิตติพจน์วิริยะโรจน์เป็นประธานอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบยาเส้นราคาตกต่ำอย่างเหมาะสมรอบด้านครบถ้วนในทุกมิติตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมายโดยปรากฏผลการพิจารณาศึกษาและผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาสูบยาเส้นราคาตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยังมีข้อสังเกตเพ
พื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำตามรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบยาเส้นราคาตกต่ำของคณะกรรมการฉบับนี้ซึ่งคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาและข้อสังเกตของคณะกรรมการจะเป็นประโยชน์ต่อสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบต่อไปครับต้องขออนุญาตท่านประธานให้ท่านประธานอนุกรรมธิการท่านจิตติพจน์วิริยโรจน์ได้นำเสนอผลการพิจารณาต่อไปครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วิริยโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานอนุกรรมธิการครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชาวไร่ยาสูบของเราประสบปัญหาในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่การรับซื้อของการยาสูบแห่งประเทศไทยก็ลดลงต่อเนื่องจากปี60ถึงปี66ปัจจุบันนะครับทำให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากเป็นเหตุที่ทำให้สภาแห่งนี้ต้องได้พิจารณายัตติแล้วก็มีการตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขเพื่อจะให้เห็นขอบเขตของปัญหาผมขออนุญาตเท้าความสั้นๆไม่ยาวครับในปี60ทางครม.นะครับทางรัฐบาลได้มีการปรับปรุงภาษีภาษามิตรหลังจากที่มีการเปลี่ยนปรับปรุงภาษาเสียมภาษามิตรในครั้งแรกนั้นผลที่เกิดขึ้นข้ามปีเลยนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเคยมีการยาสูบแห่งประเทศไทยเคยมียอดขายประมาณ 68,000 ล้านบาทพอข้ามปียอดขายเหลือแค่ 50,000 ล้านนะครับแล้วในปี64ทางรัฐบาลก็มีการแก้ไขภาษีสรรพสามิตอีกนะครับเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าการแก้ไขกลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นยอดขายของการยาสูบแห่งประเทศไทยจากเดิมได้ประมาณ 50,000 ล้านก็ลดลงเหลือแค่ประมาณ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับท่านประธานนอกจากนี้ครับท่านประธานถ้าดูจากยอดผลกำไรในปี60เคยมีกำไร 9,000 กว่าล้านบาทเกือบ 10,000 ล้านบาทหลังจากที่มีการเปลี่ยนภาษีในครั้งแรกกำไรเหลือไม่ถึง 1,000 ล้านบาทครับแล้วมีการเปลี่ยนภาษีอีกครั้งหนึ่งในปี64ก็ปรากฏว่ายอดกำไรเหลือเพียง100ถึง200ล้านบาทเท่านั้นนะครับแสดงให้เห็นว่าการปรับภาษีสรรพสามิตมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการยาสูบผลที่ได้ครับท่านประธานทำให้ยอดขายบุหรี่ของการยาสูบจากเดิม 28,000 ล้านมวนก็เหลือแค่ประมาณ 14,000 ล้านมวนเท่านั้นเองนะครับผลก็คือเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาอาศัยการขายใบยาให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยต้องมียอดขายลดลงนะครับและจำนวนเกษตรกรที่ทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ลดลงมาตามลำดับจากเดิมเคยมีประมาณ 20,000 ครอบครัวที่ปลูกยาสูบตอนนี้ก็เหลือประมาณ 10,000 เศษเท่านั้นเองลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วคนที่อยู่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วสบายนะครับท่านประธานก็ปรากฏว่าราคา10กว่าปีมาแล้วใบยาสูบที่ทางการยาสูบซื้อจากทางเกษตรกรไม่เคยขึ้นราคาเลยครับ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นราคาแถมยังมีลดโควต้าการรับซื้ออีกด้วยอาจจะกล่าวได้ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบภาษีสามัญที่2ครั้งนะครับปี61 64จนถึงปัจจุบันยอดรับซื้อใบยาสูบลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโดยที่ราคาไม่เพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกรลำบากมากนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องพยายามเจรจากับการยาสูบเจรจากับกรมสรรพสามิตในที่สุดครับก็ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจพอสมควรครับท่านประธานกล่าวคือในที่สุดนะครับการยาสูบแห่งประเทศไทยได้เห็นความจำเป็นของเกษตรกรที่ลำบากมานาน10กว่าปีราคาไม่เคยเพิ่มขึ้นถ้าคิดอัตราค่าเสื่อมค่าเงินเฟ้อนะครับก็แสดงว่าราคาผลรายได้ที่เกษตรกรได้รับลดลงมากครับแต่ว่าในปีนี้นะครับทางการยาสูบแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับราคารับซื้อสายพันธุ์ต่าง
อาจจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันบ้างนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็ขึ้นราคาก็ปรับเพิ่มขึ้น 10% ครับเป็นครั้งแรกในประวัติการ10กว่าปีนะครับซึ่งก็ถือว่าขออนุญาตแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นครับก็คือปริมาณการรับซื้อจากเดิมที่มีการปริมาณรับซื้อประมาณ11-12ล้านนะครับกิโลกรัมปีนี้นะครับหลังจากที่เราได้พยายามทำความเข้าใจกับการยาสูบแต่ที่สุดการยาสูบก็ตัดสินใจนะครับรับซื้อเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% รวมแล้วประมาณ13ล้านกิโลกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องที่ปลูกยาสูบครับนอกจากนี้ครับทางการยาสูบแห่งประเทศไทยก็ยังทำเรื่องขออนุมัติครม.ให้มีการช่วยปัจจัยการผลิตอีก89ล้านบาทซึ่งทราบว่าปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับก็โดยสรุปนะครับจากการที่คณะอนุกรรมการคณะกรรมการได้ร่วมกันศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจักรรัฐผู้ช่วยก็ดีท่านประธานรัฐพงศ์ก็ดีซึ่งท่านก็เป็นส.ส.นะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดที่มีการปลูกยาสูบนะครับเราก็ช่วยกันผลักดันนะครับก็ทำให้พี่น้องชาวยาสูบมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีสามารถขายผลผลิตได้มากขึ้นได้รับโควต้ามากขึ้น 10% นะครับแล้วก็ขายได้ราคาดีขึ้น 10% แล้วก็ได้ช่วยเรื่องปัจจัยการผลิตด้วยแต่การช่วยเหลือในส่วนนี้ยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถาวรครับการแก้ไขปัญหาที่ถาวร นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข 2-3 เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้การตลาดใบยาสูบในประเทศมีปัญหาเพราะว่าทั้งสองครั้งที่มีการปรับภาษีสรรพสามิตนะครับผลประกอบการของการยาสูบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงชาวไร่ขายของได้น้อยลงราคาก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งผมทราบว่าทางคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงการคลังกำลังพยายามที่จะปรับภาษีสรรพสามิตอีกนะครับก็ขออนุญาตฝากความกังวลไปว่าในการปรับครั้งนี้ขอให้เป็นการปรับแก้ไขการปรับภาษีสรรพสามิตที่เคยทำให้เกิดปัญหากับการยาสูบกับอุตสาหกรรมยาสูบให้มีกระเตื้องขึ้นให้ดีขึ้นให้ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจะได้ไปรับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ได้ปริมาณมากขึ้นได้ราคาดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เรื่องของอุตสาหกรรมยาสูบมีปัญหาก็คือเรื่องการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับแม้แต่ทางราชการจะบอกว่าจับกุมได้มากขึ้นพยายามจับกุมอย่างจริงจังแต่ผลของการจับได้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูตัวเลขไม่ถึงประมาณแค่100ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ขณะที่ปริมาณนำเข้าบุหรี่เถื่อนหรือบุหรี่ที่ไม่ชอบกฎหมายนั้นเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลครับเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลดังนั้นจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันหาวิธีดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้การป้องกันบุหรี่เถื่อนบุหรี่กฎผิดกฎหมายสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็เป็นปัญหาหลักๆประมาณ2เรื่องครับในชั้นนี้ผมก็ขออนุญาตสรุปประเด็นการศึกษาของเราไว้ในเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าท่านเพื่อนสมาชิกมีประเด็นใดที่ประสงค์ที่จะสอบถามนะครับทางคณะกรรมการนะครับท่านจักรรัฐท่านกิติทัศน์ถาทอผาทองนะครับท่านประธานรัฐพงศ์นะครับก็ยินดีที่จะให้ความกระจ่างกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณครับท่านสสไทยลมครับท่านจักรรัฐเมื่อกี้เห็นยกมือมีไม่นะครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกเลยนะครับเริ่มที่ท่านพิเชษเชื้อเมืองพานครับเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมเป็นคนจังหวัดเชียงรายยาสูบเป็นวัฒนธรรมของคนภาคเหนือตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแพร่น่านนะครับอุตรดิตถ์สุโขทัยไปจนถึงภาคอีสานตอนบนเพชรบูรณ์จังหวัดเลยไล่ไปจนถึงจังหวัดนครพนมลุ่มแม่น้ำโขงท่านประธานครับ
สมัยก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆนะครับโรงบ่มใบยาหรือเตาบ่มใบยาเนี่ยครับทางภาคเหนือเนี่ยเต็มไปหมดคนที่อยู่ในวงการยาสูบร่ำรวยกันทุกคนนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เฉพาะนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญแล้วทำไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนปลูกข้าวโพดปลูกข้าวนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะเมล็ดยาสูบนี่เล็กมากนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับจนมาเป็นต้นยาสูบจนมาเข้าสู่กระบวนการบ่มแล้วก็แปรรูปท่านประธานที่เคารพครับ10-20ปีมานี้นะครับกระบวนการชาวไร่ยาสูบถูกกดขี่ข่มเหงหลังแกนะครับจนรุ่นลูกรุ่นหลานต้องละทิ้งอาชีพนี้ไปสู่อาชีพอื่นเพราะทนไม่ไหวต่อสภาพเศรษฐกิจที่จะต้องเลี้ยงชีพท่านประธานครับวันนี้เอาความจริงมาพูดกันต้นทุนยาสูบครับถ้าผลิตถ้าคนไทยผลิตถ้าเป็นโอท็อปหรือโรงงานยาสูบผลิตเนี่ยต้นทุนนะครับซองหนึ่ง10บาทผมให้10บาทครับต่อซองนะครับวันนี้ยาสูบที่ผลิตเป็นของประเทศไทยเนี่ยแบบถูกที่สุด66บาทต่อซองแพงที่สุดก็คือ105บาทต่อซองของนอกครับที่นำเข้าต่ำสุด72บาทสูงสุด165บาทต่อซองต้นทุนเพียงแค่10บาทแถมไม่นำซ้ำยังลักลอบชายแดนทั่วประเทศครับจังหวัดชายแดนมีหมดครับบุรีนะครับกระจายไปตามชายแดนลักลอบนำเข้าจำนวนมหาศาลครับมองไม่เห็นครับมันเบากว่ายาบ้ามันเบากว่ากัญชาวันนี้มองไม่เห็นครับหน่วยงานสรรพสามิตทำอะไรอยู่ไปดูสิครับเชียงรายครับจะเอายี่ห้อไหนครับคัดต้นแล้วเท่าไหร่วันนี้เราต้องมาพูดกันว่าการทำลายประเทศเนี่ยภาษีที่เก็บได้เนี่ยนะครับขึ้นภาษีครับแต่เก็บได้น้อยโรงงานยาสูบเจ๊งแล้วเจ๊งอีกมันเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานครับวันนี้กระท่อมก็มีกฎหมายกระท่อมแล้วนะครับกัญชาก็เสรีร้านกัญชามีร่วม 20,000 ร้านนะครับทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอใบกัญชาสีเขียวนะครับเปิดร้านกันเต็มไปหมดแต่บุหรี่นะครับในร้านสะดวกซื้อต้องปิดไว้ครับบุหรี่ปิดไว้ครับแต่เหล้าครับเหล้าทุกยี่ห้อครับโชว์ในร้านสะดวกซื้อมีราคาตั้งแต่150บาท200ไปถึง 2,000 ถึง 3,000 บาทอย่างแพงที่สุดขวดละ 3,000 บาทโชว์เต็มร้านเลยครับแต่บุหรี่นี่ปิดไว้มารยานะครับแล้วทำไมมันมีโทษแต่บุหรี่ภาษีบาปนะครับภาษีบาปเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเอาภาษีบาปบอกว่างดบุหรี่ห้ามสูบในอาคารห้ามสูบตรงนู้นจนไม่มีที่สูบจนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าประเทศเรากลับมาได้ไหมให้ผู้ปลูกยาสูบนี่ปลูกเสรีกัญชาเสรีครับกระท่อมเสรียาสูบเสรีได้ไหมไม่ต้องมาสนใจว่าราคาจะตกต่ำหรือไม่เขาบอกว่าขอให้เขาปลูกอย่างเสรีขายในหมู่บ้านครับถ้าปลูกเสรีเนี่ยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ครับบุรีจังหวัดเชียงรายบุรีจังหวัดน่านบุรีจังหวัดแพร่บุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีแบรนด์ทุกยี่ห้อหลอกตัวเองทำไมครับคุณบอกว่ามันไม่ดีแล้วขายทำไมทั้งประเทศเนี้ยดังนั้นนะครับผมขอว่าขอให้เกษตรกรได้ปลูกอย่างเสรีเขาพร้อมที่จะส่งออกบริษัทต่างประเทศพร้อมที่รับซื้อในราคาที่สูงมากท่านรู้ไหมว่า
ดินในประเทศไทยเนี่ยมันเหมาะสมมากยาสูบของประเทศไทยมีคุณภาพสูงที่สุดแต่ห้ามเขาปลูกควบคุมกำเนิดชดเชยอย่างล่าช้าทำไมครับจากวันนี้ไปหลังจากที่ท่านทำรายงานเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเรียกร้องให้คนที่อยู่ในวงการยาสูบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้มีอาชีพที่สมบูรณ์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยต้องไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปเราจะต้องส่งเสริมอาชีพที่มีคุณภาพที่มีศักยภาพทางการเกษตรนี้ให้ขยับขยายส่งออกทั่วโลกเราเป็นประเทศเกษตรกรรมยาสูบกับข้าวเทียบกันไม่ได้ข้าว1ไร่กับยาสูบ1ไร่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับใช้น้ำน้อยด้วยดังนั้นก็ฝากท่านกรรมาธิการว่าเราต้องต่อสู้กันต่อไปให้ประเทศไทยอยู่กับความจริงขอบคุณท่านประธานครับต่อไปเชิญท่านปรีติเจริญสินครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับผมได้อ่านรายงานฉบับนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานปัญหานะครับในการศึกษาการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำผมเห็นว่าปัญหาหลักเลยอย่างที่ทางกรรมธิการอนุกรรมธิการพูดครับมันคือการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่ไม่ถูกต้องมันเป็นมาตั้งแต่ปี2560เพราะในปีนั้นผมจำได้ว่ามันมีการแก้ไขพรบสรรพสามิตคือเป็นการทำกฎหมายใหม่ทั้งฉบับโครงสร้างภาษีใหม่มันจึงตามมามีการเก็บภาษีทั้งขามูลค่านะครับตามราคาขายปลีกแนะนำและตามขาปริมาณจำนวนแต่ละมวลด้วยครับการปรับโครงสร้างภาษีตอนนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างในการปรับโครงสร้างภาษีมันจะเป็นความลับเสมอสิ่งนี้แหละครับมันจึงเกิดปัญหาว่าภาคเอกชนเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงเกษตรกรด้วยนี่มันอาจจะเป็นความล้มเหลวอันนึงที่ทำให้เกิดปัญหาหลังจากมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครับผลหลังจากนั้นครับราคาบุหรี่แน่นอนครับราคาบุหรี่สูงขึ้นครับจากรายงานข้อที่สองครับไม่ได้ทำให้ผู้สูบลดลงเลยครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ไม่อยู่ในรายงานฉบับนี้แล้วมันควรมีคือแล้วอัตราภาษีบุหรี่มันเป็นอย่างไรผมเคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเนื่องจากอยู่ในกรรมธิการเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับทราบว่าภาษีสรรพสามิตของบุหรี่มวลเนี่ยครับลดลงอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงปัจจัยหลักก็คือโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่มีการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปี60ครับสิ่งเหล่านี้ครับมันกระทบไปถึงต้นน้ำแน่นอนถึงเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบครับรวมทั้งอุตสาหกรรมยาสูบด้วยครับมีหนำซ้ำครับรายได้ของกระทรวงการคลังก็ลดลงด้วยผมคิดว่าเนี่ยครับในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดปัญหาหลายเรื่องที่ตามมาครับคือการนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายที่ในรายงานระบุว่ามีมากกว่า 23% ผู้ผลกระทบก็เป็นผู้ปลูกยาสูบกว่า 30,000 ครัวเรือนครับส่วนศุลกากรในนี้ก็มีการบอกสถิติด้วยว่าสถิติการจับกุมนั้นก็ไม่สอดคล้องใดๆเลยกับยอดบุหรี่เถื่อนที่มีการนำเข้ามาในประเทศไทยครับผมเองได้ลองมาดูไออัตราภาษีสรรพสามิตครับที่มีการปรับโครงสร้างก็มีการปรับหลายเรทอย่างปี60ก็มีอย่างราคาขายปลีกแนะนำเนี่ยเขาก็เก็บ20%ครับสำหรับราคาขายปลีกที่ไม่เกิน60 บาทต่อซองแล้วก็เก็บในราคาที่เป็นดับเบิ้ลไปเลยคือ 40%จากราคาขายปลีกที่เกิน 60% ซึ่งดูอัตราภาษีมันแปลกมากครับไม่เป็นแบบขั้นบันไดเลยมันเป็นการก้าวกระโดดครับมันตัดกันแค่ราคาขายปลีกแนะนำ60 บาทส่วนตามปริมาณนี่มวลนึงนี่ครับ 1.2 บาทครับนี่แสดงให้เห็นว่าการปรับอัตราภาษีแบบนี้มันก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นผลกระทบที่ตามมาก็แน่นอนครับบุหรี่เถื่อนนำเข้ามีมากมายไปดูการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐครับทุกบาททุกสตางค์มันก็เข้ารายได้เข้าแผ่นดินครับหลังจากมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตปี60ครับปรากฏว่าการปริมาณการจำหน่ายกับลดลง 50% ผมสงสัยว่าภาครัฐด้วยกันไม่มีการคุยกันก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตหรือไม่นะครับเพราะอะไรยอดจำหน่ายครับปี60มีการจำหน่ายกว่า 28,000 ล้านมวลครับแต่ปี66ครับปีที่แล้วเอง
ยอดกลับลดลงเหลือเพียง 14,000 ล้านมวนครับเราลองไปดูกำไรครับกำไรของการยาสูบแห่งประเทศไทยปี60กำไร 9,000 กว่าล้านครับ 9.3 พันล้านแต่ปี66เหลือ229ล้านหายไปไม่รู้กี่เท่านี่คือการที่หน่วยงานภาครัฐไม่มีการแชร์ข้อมูลหรือปรึกษาหารือกันครับมันจึงเกิดปัญหารายได้รัฐลดลงด้วยผมเห็นว่าปัญหานี้มันอยู่ที่ภาครัฐเองที่จะต้องคุยกันแล้วก็คุยกับภาคเอกชนด้วยก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครับยิ่งไปกว่านั้นครับผมคิดว่าแนวทางการแก้ปัญหามันต้องเร่งด่วนแล้วก็จริงจังครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบครับอย่างแรกเลยแน่นอนครับปัญหามันมาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่ต้องรีบไปทำโดยด่วนเพราะนี่คือการสูญเสียรายได้ของรัฐมา6ปีแล้วครับตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอยากฝากไปถึงทางกระทรวงการคลังด้วยครับต้องพิจารณาเร่งด่วนครับข้อที่2ครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับปัจจุบันยังไม่ถูกควบคุมให้ถูกตามกฎหมายครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดเก็บภาษีเหล่านี้ได้ครับมันเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งยิ่งเราเห็นรายได้ของรัฐในการจัดเก็บภาษีน้อยครับเราควรนำสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นำมาเก็บภาษีครับเพราะปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าที่นำเข้ามาก็เรียกว่าผิดกฎหมายรัฐมีการจับกุมปรับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายมากมายแต่ปริมาณก็ไม่ได้ลดลงเลยครับนั่นหมายความว่ารัฐควรต้องเปลี่ยนแนวคิดครับเพราะที่ผ่านมาผมก็เห็นนโยบายของหลายพรรคการเมืองครับมีการประกาศก่อนการเลือกตั้งครับจะควบคุมให้ถูกกฎหมายแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นทำอะไรเลยครับอยากฝากไว้ด้วยครับและผมก็หวังว่าอยากจะเห็นกฎหมายตัวนี้ให้มีการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายมาก่อนนะครับไม่ใช่เราเห็นการควบคุมการใช้ถูกกฎหมายมาก่อนแล้วบุหรี่ไฟฟ้าให้ผิดกฎหมายอันนี้ตรรกะอาจจะผิดกันครับข้อที่3ครับอยากฝากภาครัฐครับในการเข้มงวดการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะครับบอกได้เลยจากประสบการณ์ตรงจากทางที่นำเข้าจากชายแดนเนี่ยครับด่านศุลกากรก็จะมีการให้นำเข้าได้1คอตตอนบอกได้เลยครับว่าแถวปอยเป็ดเนี่ยครับที่เห็นมีให้เด็กเขมรครับขนเข้ามาครับคนละ1คอตตอนเสร็จแล้วก็มาปล่อยให้กับยี่ปัวที่คอยรับครับเนี่ยแหละครับวนกันอยู่งี้ทั้งวันนั่นคือการนำเข้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายครับและอยากให้ภาครัฐช่วยกำชับให้เข้มงวดด้วยครับครับขอบพระคุณครับต่อไปนะครับท่านพันศิริกุณาศิริครับเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพันศิริกุณาศิริค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคเพื่อไทยค่ะในเบื้องต้นค่ะดิฉันขอแสดงความชื่นชมนะคะการรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำของคณะอนุในกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านประธานคะจากการประชุมนะคะ28ครั้งเชิญ3หน่วยงานหลักนะคะมาให้ข้อมูลได้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทยกรมสรรพสามิตและในส่วนของกรมศุลกากรตลอดจนการเชิญภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยมาให้ข้อมูลค่อนข้างจะกว้างขวางในการนี้ค่ะจังหวัดสุโขทัยโดยนายประเสริฐสงวนทรัพย์ค่ะนายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่จังหวัดสุโขทัยและคณะได้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพคะตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเครือข่ายชาวไร่ยาสูบนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยได้รวมตัวกันค่ะมาพึ่งพิงนะคะกรรมาธิการคณะต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรดิฉันเห็นคณะนะคะได้เข้ามาณที่นี้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งและในครั้งนี้ค่ะคือความหวังอันยิ่งใหญ่นะคะที่ชาวไร่ยาสูบคิดว่าจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำค่ะอย่างไรก็ตามค่ะดิฉันเองได้นำเสนอข้อมูล5ประเด็นปัญหาในคราวเสนอยัตติเมื่อวันที่18ตุลาคม2566โดยระบุไว้ในเอกสารรายงานฉบับนี้
ในหน้าที่10และหน้าที่11จำนวน5ประเด็นค่ะก็เห็นว่ากรรมาธิการก็ได้มีการขับเคลื่อนและมีข้อสังเกตจาก3หน่วยงานหลักค่อนข้างจะสอดคล้องกันค่ะแต่ว่าทิศทางหรือแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็ไม่สามารถจะเชื่อมั่นได้ว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายาสูบและยาเส้นตกต่ำได้จริงหรือเปล่าค่ะทั้ง5ประเด็นนะคะได้นำเสนอไว้ดิฉันขอสรุปแล้วก็เสนอแนวคิดดังนี้ค่ะทั้งในส่วนที่มีความสอดคล้องและในส่วนที่มีความขัดแย้งกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการค่ะในประเด็นที่1ค่ะร่างกฎกระทรวงเพื่อแบนส่วนประกอบของบุหรี่ค่ะเรื่องนี้มีปัญหามาอย่างยาวนานส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อยาสูบเบอร์เล่จังหวัดสุโขทัยของดิฉันค่ะเพราะการแบนส่วนผสมในส่วนของน้ำตาลเมนทอลชะเอมเนี่ยค่ะจะทำให้รสชาติของบุหรี่ไม่เป็นที่นิยมของตลาดดังนั้นนะคะในขณะนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้ร่างประกาศเข้าไปในคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังเร่งพิจารณาว่าควรจะอนุมัติอนุญาตเพื่อให้เอื้อต่อการผลิตนะคะยาสูบจากพันธุ์เบอร์เร่ได้มากน้อยแค่ไหนฉันก็ฝากความหวังว่าให้กฎหมายฉบับนี้ได้ออกโดยเร็วและยังคงเปิดโอกาสให้นะคะบุหรี่ได้มีการผสมในส่วนของสารปรุงกลิ่นเมนทอลชะเอมและก็สารอื่นๆดังกล่าวค่ะทั้งนี้ถ้าในกรณีนี้เกิดการแบนจริงๆนะคะก็คงจะสอดคล้องกับข้อสังเกตของกรรมาธิการต่อการยาสูบแห่งประเทศไทยในข้อที่1ว่ามันคงลดต้นทุนนะคะแต่มันก็จะไปขัดแย้งในประเด็นที่3ของข้อสังเกตว่าจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการจำหน่ายไปสู่ต่างประเทศให้กับชาวยาสูบเพราะเรื่องนี้ค่ะมันแย้งกันค่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะก็มีข้อสังเกตนะคะที่ควรจะได้เอื้อประโยชน์ต่อชาวไร่ยาสูบโดยเร็วค่ะในประเด็นที่2ค่ะการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตโดยการชดเชยที่89ล้านบาทเบอร์เล่อยู่ที่5บาท52สตางค์เวอร์จิเนีย8บาท51สตางค์และเตอร์กีส 4.59 บาทนะคะต่อกิโลกรัมทำไมค่ะต้องให้พี่น้องชาวไร่ยาสูบต้องร้องขอทุกปีค่ะและบอกว่าปีนี้นะคะเป็นรอยต่อของปี66และปี67จะใช้งบกลางในปี2567มันจะทันได้อย่างไรคะเนี่ยค่ะทำไมนะคะการดูแลพี่น้องชาวไร่ยาสูบจึงจะต้องเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาเกิดจากความเดือดร้อนแล้วพี่น้องชาวไร่ยาสูบก็ต้องขนขวายช่วยตัวเองนะคะเข้ากรุงเทพไปหาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ให้เป็นภาระมากมายอยากให้ผู้เกี่ยวข้องค่ะได้วางแผนเชิงระบบและเตรียมการดูแลนะคะคุ้มครองปกป้องช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปีค่ะในประเด็นที่3นี้นะคะเรื่องของบุหรี่เถื่อนและการปรับโครงสร้างของภาษีตัวนี้แหละค่ะเป็นต้นเหตุให้ราคายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำทั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560ค่ะในเรื่องของการปรับอัตราภาษีเป็น2ระดับ2อัตราด้วยกันทำให้บุหรี่นอกเนี่ยค่ะลดราคาจำหน่ายแล้วการนำเข้าก็จะเสียภาษีน้อยลงอันนี้ก็คือประเด็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้บุหรี่นอกทะลักเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเมื่อการได้สูบบุหรี่นอกแล้วเนี่ยค่ะนะตลาดมันก็เลยเติบโตขึ้นและเป็นการเติบโตแบบบุหรี่เถื่อนรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าก็เข้ามาด้วยทำอย่างไรคะไม่ว่าจะเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทยกรมสรรพสามิตแล้วก็ศุลกากรซึ่งได้ระบุว่ากำลังร่างกฎหมายนะคะเพื่อดูแลป้องกันการนำเข้าดูแลบุหรี่เถื่อนทำไมตั้งหลายปีแล้วยังต้องร่างกฎหมายกันอยู่นั่นเองมันน่าจะเดินหน้าไปแล้วค่ะและอัตราการดูแลตรงนี้ผู้กระทำผิดก็จับได้น้อยมากดิฉันมองว่าตรงนี้ค่ะขอให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินการแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหารวมทั้งการปรับโครงสร้างภาษีค่ะนะคะกรมสรรพสามิตแล้วก็ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตามประเด็นข้อสังเกตการยาสูบแห่งประเทศไทยในข้อที่6ข้อที่7แล้วก็ต่อกรมสรรพสามิตในข้อที่1ถึงข้อที่4รวมทั้งข้อสังเกตจากกรมศุลกากรทั้ง2ข้อเอามาบูรณาการ3หน่วยงานนี้มาทำงานร่วมกันเถอะค่ะทั้งการเร่งปราบบุหรี่เถื่อนและการปรับโครงสร้างภาษี
พื่อให้ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างจริงจังค่ะในประเด็นต่อไปค่ะก็เป็นผลพวงจากการที่นะคะการยาสูบเนี่ยค่ะรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะไม่ได้ดูแลเกษตรกรโดยตรงนะคะแล้วการยาสูบเนี่ยค่ะพี่น้องชาวไร่ยาสูบก็ไปขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นระบบการดูแลแก้ไขปัญหาจึงเกิดความเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆนะจึงคิดว่าไม่อยากที่จะให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยาสูบต้องมาร้องเรียนในแต่ละปีพี่น้องชาวไร่ยาสูบเองก็คิดว่าถ้าตัวเองมีกองทุนสักกองทุนหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะได้ดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องมาร้องขอในแต่ละปีโดยใช้ในส่วนของภาษียาสูบที่ไปสนับสนุนไทย PBS บ้างสนับสนุนสสส.บ้างให้เป็นการตั้งกองทุนให้กับพี่น้องยาสูบค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ดิฉันได้เสนอไว้นั่นก็คือเรื่องของการปลูกพืชทดแทนและอยู่ในบริบทของท่านประธานกรรมาธิการที่มองว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลายสิบปีมาแล้วค่ะบอกว่าการยาสูบอาจจะต้องมีผลผลิตที่น้อยลงโควต้าลดลงนะเรื่องของการปลูกพืชทดแทนดิฉันได้เสนอไปหลายครั้งในเรื่องของการปลูกข้าวพืชไร่โดยเฉพาะการปลูกกัญชงนะคะซึ่งมีวงชีวิตคล้ายกับยาสูบก็ไม่เห็นจะมีใครทำให้สักทีในขั้นตอนของข้อเสนอของคณะกรรมาธิการก็บอกว่าให้กรมสรรพสามิตเร่งดำเนินการเพื่อดูแลเรื่องการปลูกพืชทดแทนฉันคิดว่ามันเป็นความหวังลมๆแรงๆค่ะดังนั้นข้อสังเกตตรงนี้ดิฉันไม่อาจจะคาดหวังได้ว่าจะเป็นจริงให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะจากข้อกังวลทั้งหมดนี้ค่ะนะการแก้ปัญหาเป็นไปในแต่ละปีแต่ละครั้งแต่ละคราวไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนดิฉันคิดว่าข้อเสนอในภาพรวมดิฉันก็คงจะให้ความเห็นชอบแม้นว่ามีบางประเด็นนะคะไม่อาจจะเชื่อมั่นได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อไม่ให้สูญเปล่าจนเกินไปดิฉันอยากให้ท่านประธานเนี่ยค่ะผ่านไปยังเลขาธิการสภาค่ะรวมทั้งนะผลการพิจารณาศึกษาเรื่องราวต่างๆของคณะกรรมาธิการแทบทุกคณะเลยค่ะมักจะตายนิ่งอยู่ในสภาหรือไปตกค้างตรงไหนทำอย่างไรเราจึงจะไม่ให้ผลการพิจารณาศึกษาสูญเปล่าอยากจะให้มีคณะทำงานได้ติดตามในเรื่องนี้ค่ะตลอดจนปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาก็หวังว่าข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการคงจะผ่านความเห็นชอบและดิฉันเองก็จะให้ความเห็นชอบด้วยแต่ขอเร่งให้เกิดการแก้ไขปัญหาและทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไร่ยาสูบอย่างแท้จริงขอบพระคุณมากค่ะครับท่านทรงยศรามสูตรครับเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมทรงยศรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยขออภิปรายนะครับสนับสนุนรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำนะครับซึ่งคณะกรรมการการเงินการคลังและสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งท่านประธานท่านสสณัฐพงษ์สุภิศิลป์ก็เป็นสสน่านเช่นเดียวกับของผมนะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดน่านเราปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนะครับแล้วก็ยาพื้นเมืองนะครับเราเรียกว่ายาซอยนะครับอันนี้คือยาเส้นใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับอนุกรรมาธิการที่ประธานได้แต่งตั้งขึ้นนะครับท่านสสจิตติพจน์วิริยะโรจน์นะครับและคณะซึ่งไปนำเสนอรายงานฉบับนี้มานะครับซึ่งผมอ่านดูรายงานและจากที่ท่านได้ชี้แจงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้คือพอท่านได้รับตำแหน่งไปแก้ไขเนี่ยหลายอย่างที่มันไม่เคยแก้ไขมาเป็น10ปีนะครับชุดนี้เข้าไปเนี่ยก็ดำเนินการแก้ไขในยุคหลังจากเรามีการตั้งกรรมาธิการตั้งอนุนะครับอย่างที่ท่านได้ชี้แจงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควต้าที่ลมบ่มใบยาสูบเนี่ยจะซื้อจากผู้ปลูกนะครับผู้บ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิเนียเตอร์กิสเบอร์เล่เฉลี่ย 40%หรือว่าในส่วนของที่จะซื้อใบยานะครับยาสูบต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นหลายต่อหลายอย่างเนี่ยแสดงว่าท่านพยายามที่จะประสานได้อย่างเต็มที่อันนี้ขอชื่นชมคณะกรรมการแล้วอนุอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับว่าจากรายงานที่ท่านชี้แจงมาเนี่ยนะครับที่ว่าปี60เนี่ยนะครับมีกำไรถึง 9,343 ล้านนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการแก้ไขภาษีนะครับพรบ.ภาษีสรรพสามิตแต่6061แต่ก็ต้องยอมรับนะครับช่วงนั้นนะครับตั้งแต่ปี57ถึง62อ่ะช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นระเบียบอะไรต่างๆกฎหมายที่ออกมามันไม่มีฝ่ายสภาที่จะคอยเอาปัญหาชาวบ้านไปแก้ไขเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้มีการบริหารผิดพลาดหรือออกกฎหมายมามีปัญหาเพราะผมดูพอในที่รายงานเนี่ยปี66เนี่ยจากกําไร
9,000 กว่าล้านเหลืออยู่200กว่าล้านนะครับเราก็ไม่รู้เอ๊ะไอ้ที่มันเหลือ200กว่าล้านเนี่ยเขาสูบบุหรี่กันลดน้อยลงหรือเปล่าปรากฏก็ไม่ใช่นะครับสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าบุหรี่เถื่อนมันเข้ามาเยอะมันมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุดหลังจากเราแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคราวที่แล้วตอนยติเข้าผมก็บอกว่าปัญหาต้นทุนในส่วนของยาสูบแต่ละซองเนี่ยมันมีปัญหานะครับในส่วนของชาวไร่เขาบอกแค่ปุ๋ยเนี่ยครับราคาสูงขึ้นเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยต่อกิโลเนี่ยก็ขึ้นมา4บาทกว่าแล้วค่าไฟก็ประมาณ 23% นะครับค่าแรงขึ้นมาประมาณ 5.9 บาทนะครับต่อกิโลค่าฟืนนี่ก็ประมาณบาทกว่านะครับค่าน้ำมันอีกหลายต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นส่วนที่ชาวบ้านเขาได้นิดหน่อยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาว่าภาษีบุหรี่เนี่ยเป็นภาษีบาปเพราะฉะนั้นก็หลายหน่วยงานสสส.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยก็มาขอแบ่งนะครับโครงสร้างภาษีเพื่อทับเอาไปช่วยเหลือเจือจุนนะครับก็เลยทำให้อัตราภาษีต่อซองนี่มันสูงขึ้นอันนี้พออัตราภาษีต่อซองมันสูงขึ้นก็เป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายคนกล่าวภาษีเถื่อนไอ้บุหรี่เถื่อนมันก็เข้ามานะครับมันมีปัญหาเยอะนะครับนอกจากที่สำคัญที่สุดคือบุหรี่ที่มันผิดกฎหมายไอ้บุหรี่ที่ผิดกฎหมายมันก็มีอยู่สองแบบนะครับบุหรี่ยี่ห้อดังนะครับราคาใกล้เคียงกับบุหรี่ไทยเลยนะครับคนเขาก็เสพไอ้บุหรี่เถื่อนยี่ห้อดังนอกจากนี้ถ้ายี่ห้อไม่ดังบุหรี่ในอาเซียนที่เถื่อนเข้ามานะครับคนก็เสพพวกนี้นะครับเพราะว่ามันถูกกว่าต่อไปก็บุหรี่ไฟฟ้าก็มีเยอะนะครับซึ่งของต่างๆเหล่านี้ซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับแม้ทางคณะกรรมการก็บอกว่าหน่วยงานควรจะเร่งรัดในการจับกลุ่มก็เห็นด้วยนะครับแต่ปัญหามันคือทางปฏิบัตินอกจากนี้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับผมได้รับทราบว่ามันไม่ใช่แต่บุหรี่นอกหรือบุหรี่เถื่อนนั้นบุหรี่ไทยแท้ๆนะครับที่โรงงานยาสูบผลิตเนี่ยประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาสั่งซื้อไปนะครับเขาไม่ต้องเสียโครงสร้างภาษีพอซื้อไปเสร็จเป็นล็อตเสร็จเนี่ยก็แอบเอากลับเข้ามาขายเมืองไทยราคาถูกกว่าอันนี้เป็นบุหรี่ไทยที่มันไม่ถูกกฎหมายมันก็เลยราคาถูกอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะครับซึ่งก็อยากจะฝากว่าจะต้องเร่งรัดนะครับเพราะเขาบอกว่าเงินตรงนี้มันหายไปปีละ 20,000 กว่าล้านก็ฝากจะต้องซึ่งก็ต้องไปแก้ไขนะครับในเรื่องของโครงสร้างภาษีซึ่งผมอ่านดูแล้วทางคณะกรรมการก็พยายามที่จะเขียนนะครับให้หน่วยงานสรรพสามิตหรือว่าศุลกากรหรือต่างๆได้ไปปรับโครงสร้างแต่ก็ฝากว่าที่จะให้ดูแลภาคเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมไปอ่านดูเนี่ยเป็นเรื่องของยาเส้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในรายงานไม่ค่อยมีนะครับซึ่งที่จังหวัดน่านก็มีการปลูกยาเส้นหรือยาซอยกันเยอะมากปรากฏว่ายาสูบเนี่ยเป็นพืชที่เขาอาจจะรังเกียจหรือยังไงก็ตามเนี่ยเวลามันเกิดภัยพิบัติเนี่ยไม่จัดอยู่ในพืชที่รัฐจะต้องเยียวยาหรือจะต้องดูแลผมก็อยากจะฝากถ้าเป็นไปได้เพิ่มข้อสังเกตนะครับให้รัฐบาลเนี่ยสามารถเพิ่มต้นยาสูบเนี่ยเป็นต้นนะครับเมื่อมันมีการดูแลเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยน่าจะรับการเยียวยาเหมือนพืชชนิดอื่นเพราะก็ต้องยอมรับว่าเกษตรกรที่อยู่ในวงจรนี้นะครับมีอยู่เยอะนะครับก็ฝากเอาไว้ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากแนบท้ายไปด้วยนอกจากนี้ในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของยาซอยยาเส้นผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าในช่วง 3-4 ปีมาเนี่ยมันมีแก้ไขระเบียบนะครับในส่วนของเราจะไปขอเอกสารเนี่ยก็ต้องไปขอจากพ่อค้าคนกลางตลาดกลางที่กรุงเทพแล้วก็ต้องระบุว่าจะซื้อจากที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะครับที่ไหนกี่กิโลแล้วก็มาแจ้งที่สรรพสามิตนะครับแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปวันไหนนะครับซึ่งบางทีขั้นตอนมันยุ่งยากเขาบอกเป็นไม่ได้ไหมถ้าอยากเดิมเนี่ยเป็นตัวแทนการค้าตั้งมาทีเดียวแล้วก็จะเคลื่อนย้ายวันไหนก็ไปแจ้งที่สรรพสามิตนะครับจะได้ดูแลแล้วก็แก้ไขได้อย่างเต็มที่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถลดต้นทุนได้เพราะเวลามีต้นทุนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับพ่อค้าเขาจะผลักภาระให้กับบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบก็ฝากเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับในภาพรวมของรายงานชุดนี้หลายอย่างเนี่ยก็เขียนไว้ตรงจุดนะครับแต่สิ่งต่างๆที่เขียนไว้เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่ในเชิงข้อกฎหมายสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดที่จะทำได้หรือไม่นะครับก็ในเรื่องการปราบปรามนะครับบุหรี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้านะครับสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้นะครับมันก็จะช่วยให้ราคายาเต็มที่และถ้ามีการปรับโครงสร้างภาษีหลายต่อหลายอย่างนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นเหมือนอย่างเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกจากสุโขทัยได้พูดถึงสารปรุงแต่งนะครับก็อันนี้พวกที่เขาปลูกยาเขาก็บอกบ่นอยู่ว่าถ้าเราไปออกระเบียบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้ตัดตรงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเอื้อให้กับไอ้บุหรี่เถื่อนนะครับบุหรี่นอกต่างๆเนี่ยเขามีรสชาติที่จูงใจนะครับผมไม่ได้สูบบุหรี่หรอกแต่เขาบอกว่าถ้าตัดตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับไปตัดแข้งตัดขากันเองนะครับเหมือนกับออกกฎหมายมาเพื่อเอื้อให้กับบุหรี่เถื่อนบุหรี่นอกก็ฝากรัฐบาลฮะให้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับอย่าเพิ่งให้กฎหมายตรงนี้เนี่ยพิจารณาให้รอบคอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกรรมาธิการที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่างน้อยก็ชื่นชมนะครับมีผลงานเป็นรูปธรรมที่ทำให้โรงงานยาสูบนะครับสามารถไปซื้อใบยาจากชาวบ้านมากขึ้นในราคาที่สูงขึ้นต้องขอบคุณนะครับทั้งท่านประธานอนุกรรมาธิการแล้วก็ท่านประธานกรรมาธิการครับขอบคุณครับครับต่อไปครับท่านนพพลเหลืองทองนาลาครับเรียนเชิญนะ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนพรหมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมเองขอมีส่วนร่วมนะครับในการในรายงานนะครับการพิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบแล้วก็ยาเส้นราคาตกต่ำนะครับผมเองต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ท่านได้ตั้งใจนะครับที่จะแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบยานะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้เนี่ยผมเองผมในความรู้สึกผมเนี่ยผมปักใจโทษรัฐเป็นสำคัญนะครับในปัจจัยอื่นเนี่ยผมถือว่าเป็นประเด็นรองแต่ว่าสิ่งที่เกิดจากรัฐเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้มีผลกระทบต่อพี่น้องที่ปลูกยาสูบนะครับตั้งแต่โรงงานยาสูบเนี่ยได้กำเนิดจากมติครม. 19 เมษายน 2482แล้วเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ยาวนานมาเนี่ย78ปีที่โรงงานยาสูบเนี่ยนะครับนำส่งรายได้ให้กับรัฐเนี่ยนะครับเทปเรียกได้ว่าติด1ใน5เนี่ยมาตลอดทุกปีงบประมาณนะครับแล้วก็ปีนึงเนี่ยเป็นเงินนี่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเริ่มมาที่จะมีการได้ปรับตัวแต่ก็ดีนะครับพูดถึงการมีอะไรที่เสรีเนี่ยในปี2534เนี่ยมีการเปิดในเรื่องของการนำเข้าบุหรี่ที่เสรีนะครับทำให้โรงงานยาสูบเนี่ยต้องมีการปรับตัวหลังจากที่เป็นเสือนอนกินเนี่ยมายาวนานมากนะครับแต่เอาละแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรกำไรของโรงงานยาสูบก็ยังดีอยู่นะครับแต่สิ่งที่เป็นกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คือในปีพ.ศ.2560เนี่ยนะครับที่มีการปรับอัตราโครงสร้างภาษีนะครับของยาสูบใหม่ผมเองเนี่ยนะครับก็ไต่ถามนะครับว่าถ้าบุหรี่ไทยกับบุหรี่นอกเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยจะสูบของใครร้อยละ90บอกว่าสูบของนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโครงสร้างราคาภาษีโครงสร้างอัตราภาษีใหม่เนี่ยนะครับทำให้บุหรี่ไทยเนี่ยนะครับมันไปราคาที่ใกล้เคียงกับบุหรี่นอกแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับบุหรี่ไทยขายไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยยอดนำส่งรายได้เนี่ยนะครับหรือกำไรของโรงงานยาสูบเนี่ยที่เกิดขึ้นจากสมัยก่อนเนี่ยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่าน้อยลงเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแม้แต่อัตราการจำหน่ายเนี่ยก็น้อยลงมา90กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือผู้ปลูกใบยานะครับต้นทุนนะอย่างที่ท่านส.ส.หลายท่านได้พูดนะครับว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยก็แพงขึ้นแต่ว่าในการขายเนี่ยขายได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีหลายปัจจัยหลายอย่างผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ขอที่จะพูดซ้ำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะบอกภาครัฐว่าในรายงานฉบับเนี่ยของท่านกรรมาธิการเนี่ยนะครับที่ได้ทำการเสนอมาเนี่ยนะครับผมว่ามีประโยชน์มากหลายอย่างผมอยากให้ทางผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เอารายงานฉบับนี้นะครับไปใช้อย่างจริงจังนะครับและผมบอกท่านเลยนะครับบอกทางรัฐบาลไว้เลยว่าถ้าตราบใดที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมในปัจจัยต่างๆได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นบุหรี่เนี่ยนั่นก็คือว่าถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะควบคุมพวกบุหรี่เถื่อนได้อย่าลืมนะครับว่าบุหรี่เถื่อนเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยเสียภาษีเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยนะครับเสียรายได้ที่เป็นภาษีเนี่ยปีนึงเกือบ 30,000 ล้านบาทแล้วมีบางคนบอกว่าจะให้เอาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับขึ้นมาถูกกฎหมายขึ้นมาบนดินเสียเพื่อที่จะได้เม็ดเงินจากภาษีเนี่ยไปพัฒนาตรงนี้ของประเทศผมว่าเนี่ยนะครับอย่าไปส่งเสริมเลยครับเพียงแต่รัฐเนี่ยนะครับทำการควบคุมให้ดีอย่าให้มีบุหรี่เถื่อนเนี่ยนะครับไอ้รายได้ที่ได้จากการควบคุมบุหรี่เถื่อนที่มันทะลักเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะได้มากกว่าภาษีที่จะได้จากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซ้ำผมไม่อยากเห็นผู้สูบรายใหม่ในเมืองไทยโดยเฉพาะน้องๆเด็กเยาวชนท่านครับผมเองเนี่ยนะครับก็จะขอเพียงเท่านี้แต่อยากจะขอส่งท้ายไว้ว่าถ้าอย่างที่บอกกันนะครับถ้าตราบใดที่รัฐเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนได้นะครับยังปล่อยให้มีการทะลักเข้ามาแบบนี้นะครับยังในปัจจัยการผลิตของราษฎรเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ปุ๋ยเอ่ยยาเอ่ยเนี่ยให้กับพี่น้องยาสูบได้เนี่ยนะครับท่านครับอย่าให้พี่น้องเขามาเรียกร้องทุกปีเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านสมควรจะต้องอุดหนุนดูแลนะครับสนับสนุนผู้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบนะครับ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพดั้งเดิมเหมือนอย่างที่ท่านรองพิเชษฐ์ได้บอกนะเป็นอาชีพดั้งเดิมที่อยู่กับคู่กับสังคมไทยมาและเช่นเดียวกันนะครับอย่างเรื่องยาสูบเปรียบเปรยได้อย่างเดียวกันกับเรื่องของข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โครงการไร่ละพันเนี่ยนะครับที่เป็นค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยผมเองก็อยากให้ชัดรัฐเนี่ยนะครับได้เข้ามาดูแลโดยที่ไม่ต้องเนี่ยให้เกษตรกรนั้นเนี่ยนะครับต้องมาร้องแร่แหกกระเชิงว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่จะจ่ายเพราะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับถ้าตราบใดเนี่ยรัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องราคาข้าวให้มันมีเสถียรภาพได้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยจากหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับตันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ 7,000 กว่าบาทในโครงการในเขตชนประทานท่านไม่สามารถจะส่งน้ำให้เขาได้ตามที่ได้เคยบอกกันไว้เนี่ยนั่นก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองขอเรียกร้องทั้งในส่วนของยาสูบที่ให้รัฐบาลเนี่ยได้ดูแลนะครับพี่น้องยาสูบโดยที่ไม่ต้องให้เขาร้องขอแล้วก็พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวเช่นเดียวกันครับในโครงการค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันบาทขอให้ท่านรีบดำเนินการก่อนที่ราษฎรเนี่ยนะครับจะมาเรียกร้องกลับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายนะครับเชิญท่านเทิดชาติชัยพงศ์ครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเทิดชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขต5พรรคเพื่อไทยครับการรายงานผลการพิจารณาในศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำของกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรก็ชื่นชมนะครับถือว่าได้เห็นความสำคัญของอาชีพและรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งในสังคมและเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็มีผลกระทบในหลายเรื่องนะครับทางกรรมาธิการเองต้องได้เห็นความสำคัญตรงนี้ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมและยกย่องนะครับอย่างไรก็ตามครับผมเองนั้นได้ไปพบกับพี่น้องชาวภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยเขาไปมอบทุนการศึกษาที่เชียงรายเขต5ให้กับนักเรียน 200,000 กว่าบาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการคืนกำไรให้สังคมก็เป็นน้ำใจที่ดีมากๆของพี่น้องชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับและผมก็ได้รับการหนังสือจากภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของ8สมาคมและ2เครือข่ายชาวไร่ยาสูบสายพันธุ์เวอร์จิเนียได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่ลำปางและน่านนะครับยาสูบสายพันธุ์เบอร์เล่ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัยยาสูบสายพันธุ์เตอร์กิสได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมรวมกว่า 22,000 ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกไม่ต่ำกว่า 78,000 ชีวิตใน13จังหวัดทั่วประเทศรวมพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 75,000 ไร่รวมผลผลิตใบยา 21.7 ล้านกิโลกรัมต่อปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้และผลผลิตให้พวกเขาแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของการที่เขานั้นไม่สามารถที่จะมีราคาพืชราคาใบยาสูบนั้นเท่ากับต้นทุนได้นะครับต้นทุนยังสูงแล้วก็ราคาใบยาสูบก็ยังตกต่ำอยู่ซึ่งสิ่งที่เขาได้เสนอมามันอยู่สองเรื่องครับหนึ่งปัญหาบุหรี่เถื่อนสูงสุดเนี่ยทะลักเข้าสู่ประเทศนะครับสองปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกแบนในประเทศไทยกลายเป็นสินค้าใต้ดินเพราะฉะนั้นสองตัวนี้นะครับนอกเหนือจากใบยาสูบแล้วยังมีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้ามาในประเทศไทยคนที่เขาสูบก็สูบครับคนที่เขาไม่สูบก็ไม่สูบอย่างผมนี่ก็ไม่สูบนะครับที่พูดตัวนี้ไม่เป็นคนสูบยานะครับไม่เป็นคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นว่าอาชีพนี้เป็นของพี่น้องประชาชนที่สามารถสร้างรายได้และเศรษฐกิจได้ครับเขามีพื้นที่ทำการเพาะปลูกเขามีพื้นที่ที่จะทำมาหากินได้ปากท้องจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราได้เห็นภาพของปัญหาราคาตกต่ำแล้วนั้นจึงเป็นมิติที่ดีนะครับที่เราเองนั้นได้เห็นว่าเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งในสังคมที่เราจะต้องดูแลเขาถ้าเราสามารถทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีลืมตาอ้าปากได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผมได้เห็นรายงานในบทสรุปผู้บริหารนี้นะครับจากผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นตกต่ำ
นะครับการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ใช้งบกลางรัฐบาลถึง89ล้านบาทนะครับดำเนินการนะครับส่วนคณะกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทยนั้นก็ปรับเพิ่มราคาซื้อใบยาแต่ประเภทก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามครับในรายงานข้อสังเกตของกรรมาธิการนี้ผมอ่านแล้วก็ยังเป็นรูปธรรมยังไม่เป็นว่าทำไมชัดเจนนะครับว่าจะช่วยให้ราคานั้นมีราคาใบยาสูบนั้นสูงขึ้นได้อย่างไรและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่อนนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนที่เข้ามาวางขายซึ่งเป็นการเมาเยาวชนแล้วก็เป็นการสร้างปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจรายได้ให้แก่ประเทศตรงนี้กระทบโดยตรงต่อผู้ปลูกใบยาสูบนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าเราคงจะต้องดูแลทุกมิตินะครับขอให้การมาธิการนั้นถ้าลงรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าเราจะเพิ่มอย่างไรเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะปราบบุหรี่เถื่อนไฟฟ้าเถื่อนบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนเหล่านี้อย่างไรหรือใบยาสูบเถื่อนที่เข้ามาในประเทศครับบุหรี่เถื่อนที่ทะลักเข้าในประเทศได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นมิติที่สำคัญที่ดีนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเราก็ได้ภาษีจากเขาเหล่านี้แล้วครับใบยาสูบบุหรี่เหล่านี้แหละเข้ามาเราเรียกว่าภาษีบาปแต่ภาษีเหล่านั้นก็สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากมายในทุกด้านนะครับผมก็อยากกราบเรียนท่านประธานก็เป็นข้อเสนอต่อกันมาธิการว่าการส่งเสริมให้พี่น้องปลูกใบยาสูบนั้นนอกเหนือจากที่เราจะต้องปลูกแล้วผลิตยาสูบในประเทศแล้วนะครับเราน่าจะส่งเสริมให้ออกนอกประเทศนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมรายได้ที่ดีที่สุดนะครับนอกเหนือการส่งเสริมออกนอกประเทศแล้วการแปลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพให้น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะทางยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ผมก็ว่าน่าจะเอามาในเชิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกยาสูบแล้วก็มีอาชีพมีรายได้มีสเกตที่ดียืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับเชิญกรรมาธิการครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วิโรจน์ครับประธานอนุกรรมาธิการครับขออนุญาตตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตชื่นชมนะครับเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณาอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเป็นที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพิเชษเชื้อเมืองพานท่านอาจารย์พันศิริกุลนาศิริท่านปิตินะครับเจริญศิลป์ท่านทรงยศลำสูตรท่านนพดลเหลืองทองดารารวมทั้งท่านอาจารย์เชิดเทิดชาติชัยพงษ์ด้วยนะครับความเห็นต่างๆของท่านล้วนแล้วแต่เป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตชื่นชมที่ท่านใส่ใจในความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ยาสูบนะครับเรามีความเห็นตรงกันครับว่าเราอยากจะให้พี่น้องชาวไร่ยาสูบนะครับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำยังไงจะทำให้อุตสาหกรรมยาสูบเป็นอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องที่ปลูกยาสูบเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในขณะเดียวกันการยาสูบนั้นก็จะต้องมีผลประกอบการที่ดีครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่การยาสูบมีผลประกอบการที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นผลดีกับประเทศชาติโดยรวมนะครับถ้าดูจากตัวเลขโดยรวมนะครับก่อนปี60เนี่ยการยาสูบสามารถนำส่งภาษีสัมปทานมิตรรวมทั้งส่งกองทุนต่างๆรวมเป็นเงินถึง 49,000 ล้านบาทครับแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนภาษีสัมปทานมิตรนะครับทั้ง2ครั้งนะครับเปลี่ยน2ครั้งลดทั้ง2ครั้งนะครับตอนนี้การยาสูบนำเงินส่งครั้งเนี่ยเพียงประมาณ 33,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะการผลประกอบการของการยาสูบถดถอยลงมากนะครับกำไรก็น้อยลงยอดขายก็น้อยลงนะครับจึงมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องช่วยกันหาวิธีนะครับทำให้การยาสูบเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งเบื้องต้นเลยที่ผมเห็นนะครับกรรมาธิการเห็นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องหาทางปรับภาษีโครงสร้างภาษีสัมปทานมิตรให้มีความเหมาะสมเพราะภาษีโครงสร้างภาษีปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้จัดเก็บภาษีได้น้อยลงเท่านั้นยังไม่ได้ลดปริมาณการบริโภคบุหรี่อย่างแท้จริงด้วยแต่เดิมแนวคิดการปรับภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับทาง
กรมสรรพสามิตนะครับก็บอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขจะหาทางทำอย่างไรให้บริโภคบุหรี่ลดลงก็เลยบอกว่าก็ขึ้นภาษีขึ้นภาษีพอบุหรี่แพงคนจะได้สูบน้อยลงแต่ผลจากที่มีการดำเนินการประมาณ6ปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าการขึ้นภาษีบุหรี่นั้นไม่ได้ทำให้บริโภคบุหรี่ลดลงแต่กับทำให้การบริโภคบุหรี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแนวคิดที่ว่าจะใช้ภาษีมาลดพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่จึงเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าหากรัฐบาลเห็นร่วมกันและปรับแนวคิดตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าการบริโภคบุหรี่สามารถที่จะปรับโดยการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยรู้ว่าการบริโภคบุหรี่นั้นจะต้องบริโภคบุหรี่อย่างระมัดระวังตามสมควรหรือละได้ก็ละเว้นได้ก็เว้นหรือลดได้ก็ลดนะครับแล้วก็เป็นการบริโภคอย่างที่มีจิตสำนึกแล้วก็ตระหนักในโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพของตนเองและบริภาคของคนข้างเคียงถ้าทำอย่างนั้นได้ก็การบริโภคบุหรี่ก็จะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราปรับโครงสร้างคิดใหม่นะครับว่าให้ทำอย่างไรให้การยาสูบมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะส่งบุหรี่ไปขายต่างประเทศได้ก็เป็นแนวคิดที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการปรับส่วนผสมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับตลาดต่างประเทศมากขึ้นถ้าเราทำได้ก็จะทำให้การยาสูบมีผลประกอบการดีขึ้นภาษีเงินส่งกองทุนต่างๆที่เคยลดลงเราก็อาจจะได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิน 50,000 ล้านก็ได้นะครับก็ถ้าเห็นร่วมกันอยากปรับแนวคิดส่วนนี้นะครับผมก็เชื่อว่าก็อาจจะร่วมกันเสนอทางรัฐบาลนะครับหรือประชาสัมพันธ์ให้มีการเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการมองอุตสาหกรรมยาสูบว่าไม่ใช่สิ่งที่เสียหายแต่อย่างไรเพียงแต่ทำให้ประชาชนรู้ว่าบริโภคอย่างไรจึงจะพอดีนะครับแล้วก็ไปส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันตามสมควรนะครับก็หน้าที่จะหาความสมดุลนะครับระหว่างเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของรายได้ที่ส่งรัฐได้นะครับในส่วนที่มีความกังวลว่าเอกสารที่พวกเราพิจารณามีข้อมูลเรื่องภาษีสัมปทานหรือไม่นะครับก็ขออนุญาตในช่วงท้ายนะครับของรายงานเนี่ยในเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีในเรื่องผลการดำเนินการของการยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับจะมีข้อมูลเรื่องอัตราภาษีสัมปทานอยู่นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือภาษีสัมปทานปัจจุบันเนี่ยนะครับต่อมวลก็ 1.25 บาทนะครับ20มวล2 1ก็25บาทหลังจากนั้นก็ดูที่ราคาต่ำกว่า72บาทนะครับก็เสียภาษี 25% ตามมูลค่าถ้าราคาสูงกว่า72บาทนะครับก็เก็บ 42% นี่คืออัตราภาษีปัจจุบันแล้วทางกรมสรรพสามิตนะครับก็ทำซีนาริโอเป็นทำฉากทัศน์นะครับว่าถ้าปรับอัตราภาษีสรรพสามิตเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่และผลจะเป็นอย่างไรแต่ในส่วนนี้กรรมธิการก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเรากังวลว่าแนวคิดอย่างที่ว่าเนี่ยหน้าที่จะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าแนวคิดของสรรพสามิตเนี่ยท่านบอกว่าการตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าถ้าราคาสูงขึ้นการบริโภคจะลดลงและ2กรมศุลกากรและหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะปราบบุหรี่เถื่อนได้ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นสมมติฐานที่ไม่ค่อยเป็นไปตามความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้นะครับต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณาอธิบายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับขอบพระคุณครับเชิญท่านส.ส.ไทยลมครับท่านจักรรัตน์ผู้ช่วยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภานะครับผมสสจักรรัตน์ผู้ช่วยนะครับสสจังหวัดเพชรบูรณ์สสคนไทยลมสสยาสูบครับก็วันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นอนุกรรมธิการนะครับแล้วก็เป็นผู้เสนอยตินี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับก็คือท่านณัฐพงศ์นะครับสุปริยศิลป์นะครับและท่านประธานอนุนะครับท่านจิตติพจน์วิริยะโรจน์นะครับที่เราใช้เวลาในการ
พิจารณานะครับเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นที่ตกต่ำนะครับจริงๆแล้วรายงานนี้นะครับผมถือว่าเป็นรายงานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมได้พิจารณามาหลายๆฉบับนะครับคือคำว่ารูปธรรมมากที่สุดก็คือก่อนที่รายงานนี้จะเข้าสภานะครับพี่น้องชาวไร่ใบยาสูบเนี่ยได้ปรับราคาขึ้นทั้ง3สายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เวอร์จิเนียที่ปลูกส่วนมากก็คือปลูกทางภาคเหนือนะครับพันธุ์เบอร์เล่นะครับที่ปลูกในพื้นที่ผมจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ในพื้นที่ของสสท่านสสพันศิรินะครับที่สุโขทัยแล้วก็เตอร์กิสครับที่ปลูกในทางภาคอีสานก็ได้ปรับราคาขึ้นประมาณ 10% ทั้ง3สายพันธุ์นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มโควต้าในการปลูกก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแสดงว่ากรรมการแล้วก็อนุกรรมการเราเนี่ยครับได้ทำงานกันอย่างจริงจังครับแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับก็วันนี้ทั้ง7ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านพันศรินะครับท่านปริติท่านพิเชษท่านนพพลนะครับท่านทรงยศท่านเทิดชาตินะครับขอบคุณทั้ง7ท่านนะครับที่สนับสนุนรายงานนี้นะครับท่านก็หัวอกเดียวกับผมครับถือว่าช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ใบยาสูบที่ประสบปัญหาประเด็นสำคัญสำคัญนะครับที่ทั้ง7ท่านได้นำเสนอก็ตรงกับที่อนุกรรมการเราได้พิจารณาไปแล้วก็ทำสรุปเป็นอยู่ในผลของรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภาษีนะครับที่ตั้งแต่ปี2560ที่มีการปรับภาษีบุหรี่ขึ้นและทำให้บุหรี่เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ใบยาสูบเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญกรมสรรพสามิตนะครับมาพูดคุยว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบภาษีเนี้ยใหม่นะครับเพื่อทำยังไงให้โรงงานยาสูบเนี่ยมีกำไรกลับไปเหมือนเดิมนะครับให้กลับไปเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงกว่าเดิมท่านทราบไหมครับว่าสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีการปรับภาษีนะครับโรงงานยาสูบเนี่ยเคยเป็นรัฐวิสาหกิจที่เรียกว่าเกรด A+ นะครับมีผลกำไรนะครับหลายหมื่นล้านนะครับเกือบแสนล้านนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับโรงงานยาสูบเหลือผลกำไรแค่ไม่กี่ร้อยล้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นผลสะท้อนนะครับว่าการปรับภาษีบุหรี่ที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องผลักดันให้กรมสรรพสามิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนภาษีใหม่เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวไร่ใบยาสูบเนี่ยครับได้อยู่ได้แล้วก็มีราคาที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การปราบปรามบุหรี่เถื่อนก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่กรรมาธิการเนี่ยได้เชิญทั้งศุลกากรนะครับเชิญทั้งตำรวจนะครับมาช่วยกันว่าจะทำยังไงให้สินค้าหนีภาษีเหล่านี้ครับลดน้อยลงนะครับแต่จากสถิตินะครับมันไม่ได้ลดน้อยลงมันกลายเป็นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งกรรมาธิการเราเนี่ยก็เขียนเป็นข้อสังเกตเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนำไปปฏิบัตินะครับส่วนภาษียาเส้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ทางท่านทรงยศนะครับได้พูดขึ้นนะครับว่าอาจจะมีข้อมูลน้อยสักนิดนึงนะครับแต่เราก็ไม่ลืมครับเรื่องของภาษียาเส้นนะครับเราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไปเพื่อที่ให้กรมสรรพสามิตนะครับเข้าไปปรับปรุงอยากให้จำนวนที่ 12,000 กิโลนะครับที่ต้องเสียภาษี 0.025 นะครับทำยังไงให้เพิ่มจาก 12,000 กิโลเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็น 15,000 กิโลหรือว่า 20,000 กิโลเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ขนาดเล็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับจะได้ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงที่เศรษฐกิจช่วงนี้ครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจซบเซาก็อยากให้กรมสรรพสามิตนะครับช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับก็คงจะมีประเด็นหลัก3-4ประเด็นนี้แล้วครับแล้วก็
ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับที่ผมฟังแล้วจะเห็นด้วยกับรายงานนี้นะครับแล้วกรรมการเราก็หวังว่านะครับรายงานนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับส่งให้กับทางรัฐบาลเพื่อที่จะดำเนินการแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อพี่น้องชาวไร่ใบยาสูบทั่วประเทศครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านประธานครับครับสั้นๆครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพกับผมณัฐพงศ์สุปริยศิลป์ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์นะครับทางคณะกรรมการเราทราบดีครับว่าในเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนการป้องกันและการปราบปรามต่างๆนะฮะรวมถึงการหาพืชทดแทนให้แก่เกษตรกรหรือว่าการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ทางกรรมาธิการเรานะครับก็ยังจะต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็จะได้นำเอาความเห็นแล้วก็ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้นำไปทำงานกันในคณะกรรมาธิการต่อไปในเรื่องของประเด็นปัญหาที่ท่านให้ความกังวลไว้ในหลายๆเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมกับหลายท่านก็ให้กำลังใจทางคณะกรรมการนะครับในการทำงานนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับท่านประธานกรรมการได้ชี้แจงเรียบร้อยนะครับนี้จากที่ได้มีผู้อภิปรายด้วยกัน6ท่านนะครับก็ทุกท่านเห็นไปในทำนองเดียวกันนะครับก็คือเห็นด้วยกับทางรายงานและข้อสังเกตของกรรมการเพราะฉะนั้นผมอาศัยข้อบังคับข้อที่88นะครับหากที่ประชุมไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานของกรรมการและข้อสังเกตของกรรมการมีท่านสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับเมื่อไม่มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนั่นหมายความว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติร่วมกันว่ารับรองรายงานการประชุมของกรรมการและข้อสังเกตของกรรมการตามข้อบังคับข้อ104และ105เมื่อพวกเรามีมติแล้วทางสภาก็จะส่งรายงานของกรรมการพร้อมทั้งข้อสังเกตของกรรมการนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับก็ขอบคุณทางท่านประธานท่านประธานอนุแล้วก็ท่านอนุกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมขอบคุณทางท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ได้